วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมกกี้ซอน Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักเจ้านี้ครับ Memory Card นะครับซึ่งวันนี้ครับหลายๆคนมีข้อสงสัยครับว่า Memory Card เนี่ยมันมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยใช้กับกล้องรุ่นไหนบ้างสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมารู้จักกับ Memory Card ให้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยหลายๆคนใช้กล้องหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะครับเราจะได้เลือกซื้อการ์ดหรือว่าเมมโมรี่ให้ถูกกับกล้องของเราได้มากขึ้นแล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพของกล้องของเราหรือภาพถ่ายของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาเรียนรู้กันใน EP ที่1เรามารู้จักกับเมมโมรี่ให้มากขึ้นครับประเภทของเมมโมรี่การ์ดนะครับซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็มีมากมายหลายประเภทนะครับแต่วันนี้จะมาแนะนำนะครับในปัจจุบันที่เราเห็นกันหลักๆหรือว่าเราใช้งานกันหลักๆนั่นเองนะครับซึ่งจำแนกออกเป็น4ประเภทในส่วนของMemory Card นะครับประเภทที่1ครับก็คือ Micro SD Card นะครับ Micro SD Card เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นในโทรศัพท์มือถือนะครับแท็บเล็ตต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีขนาดเล็กๆนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะใช้ก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับที่สอดใส่ตัวที่2ครับก็จะเป็น SD card นะครับซึ่งจะใช้กับกล้องเกือบทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับทุกยี่ห้อนะครับก็จะใช้งาน SD card นะครับเกือบทั้งหมดในปัจจุบันที่เราเห็นกันนะครับและแบบที่3ครับก็คือ CF card นะครับชื่อเต็มๆก็คือ Compact Flash card นะครับซึ่ง CF card เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่า SD card นะครับแล้วก็จะมีการใช้งานมานานแล้วนะครับเนื่องจากมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความเสถียรสูงนะครับสำหรับตัว CF card นั่นเองนะครับผู้ผลิตกล้องเนี่ยก็ยังคงไว้ในสล็อต CF card อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกล้องโปรตัวโปรตัวท็อปตัวบนสุดของตระกูลกล้องที่เป็นพวกกล้องแบรนด์เนมต่างๆนะครับนี่ก็คือ CF card และตัวสุดท้ายครับตัวที่4ก็คือ Wi-Fi card ครับซึ่งในยุคของโซเชียลนี้นะครับก็มีการแชร์ข้อมูลกันนะครับเวลาถ่ายปุ๊บเราแชร์ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็เกิดการ์ดแบบนี้ขึ้นนะครับที่สามารถที่จะส่งข้อมูลได้นะครับถ้าหากกล้องรุ่นไหนที่ไม่มีฟังก์ชันนี้ไม่มีฟังก์ชัน Wi-Fi ต่างๆนะครับก็หาแบบ Wi-Fi มาใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ามือถือได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็น4แบบนะครับของ Memory Card ที่ผมแนะนำคราวนี้ครับเรามาดูรูปแบบของการ์ดบ้างครับรูปแบบของการ์ดเนี่ยก็มีอยู่4แบบเช่นเดียวกันครับอย่างที่เห็นในหน้าจอนะครับก็คือมีสีฟ้าสีเทาๆสีดำแดงแล้วก็สีดำทองนะครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแบบแรกก็คือแบบธรรมดาครับสีฟ้าๆนะครับแบบธรรมดาเนี่ยใช้งานกับกล้องเก่าๆนะครับหรือมือถือรุ่นที่มีสเปคที่มันสูงๆนะครับก็จะเป็นแบบแรกส่วนแบบที่2ครับก็คือแบบอัลตร้านะครับสำหรับกล้องที่มีสเปค Full HD หรือสมาร์ทโฟนที่มีสเปคสูงขึ้นนะครับจะอัลตร้าอุลตร้าก็แล้วแต่นะครับก็สามารถที่จะอ่านได้แล้วแต่ใครที่จะถนัดนะครับที่จะมาแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะครับก็อัลตร้านะครับส่วนแบบที่3ครับก็คือ Extreme นะครับ Extreme เนี่ยรองรับการใช้งานที่มากขึ้นทั้งภาพนิ่งนะครับที่มีความละเอียดสูงๆนะครับแล้วก็ความเร็วในการถ่ายวิดีโอเนี่ยครับก็รองรับที่ 4K นะครับสำหรับการ์ด Extreme นะครับตัวดำแดงนะครับเพื่อนๆดำแดงนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็เป็นในส่วนของ Extreme Pro นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ตอนนี้ก็ใช้งานการ์ดนี้อยู่นะครับซึ่งตัว Extreme Pro เนี่ยก็ใช้งานแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับทั้งการอ่านการเขียนความเร็วในส่วนของวิดีโอก็รองรับ 4K นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กล้องที่คุณภาพสูงๆยกตัวอย่างเช่นพวกกล้อง GoPro นะครับแต่ว่ากล้องราคาเลทตอนนี้เลทราคาประหยัดนะครับหรือเลทกลางๆก็ใช้ในส่วนของการ์ด Extreme ในการถ่ายนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของรูปแบบการ์ดทั้ง4แบบนะครับหลายๆคนก็สามารถเลือกซื้อได้ตามนี้นะครับและที่สำคัญเลยหลายๆคนก็ยังซื้อผิดอยู่นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันให้ลึกไปกว่านั้นอีกครับว่าในส่วนของแต่ละรูปแบบเนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับเพราะว่าในแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีตัวหนังสือใช่ไหมครับตัวหนังสือที่อยู่บนการ์ดซึ่งมันแตกต่างกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้ให้มันลึกมากขึ้นกว่านั้นอีกก็คือว่าเรามาเรียนรู้จากว่าไอ้ตัวหนังสือที่มันอยู่บนการ์ดเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างนะครับแต่ละตัวมันเป็นอะไรบ้างนะครับเอาละครับเราจะได้เลือกซื้อการ์ดที่มันถูกกับกล้องที่เราถ่ายหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่นะครับเรามาดูตัวแรกนะครับก็คือเป็นในเรื่องของความจุนะครับซึ่งความจุเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกครับก็คือ SD นะครับซึ่ง SD เนี่ยก็จะมีความจุอยู่ที่2จิกนะครับหรือน้อยกว่านั้นนะครับแบบที่2ครับ SDHC นะครับก็คือมีความจุอยู่ที่4จิกนะครับถึงหรือมากกว่านะครับมากกว่าถึง32จิกเลยทีเดียวนะครับในส่วนของSDHC นะครับแล้วก็แบบที่3ครับก็คือ SDXC นะครับก็จะมีความจุอยู่ที่64จิกนะครับหรือสูงสุดอยู่ที่2เทราไบต์นะครับตามภาพที่ผมนำมาให้ทุกท่านได้ดูเลยนะครับในส่วนของการ์ดนะครับนี่ก็เป็นความจุครับในส่วนของการ์ดนะครับคราวนี้ครับเรามาดูอีกตัวหนึ่งครับที่หลายๆคนก็สงสัยเช่นเดียวกันครับก็คือ UHS Speed Class กับ Speed Class นะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูอันแรกครับก็คือในเรื่องของ Speed Class Speed Class นะครับเป็นหน่วยวัดความเร็วของ SD Card ของท่านนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบเริ่มแรกนะครับในส่วนของ S ในส่วนของ Speed Class มันเป็นแบบเริ่มแรกเลยนะครับแต่ยังมีอยู่ให้เห็นนะครับแต่ยังมีอยู่ให้เห็นในคลาสในยุคปัจจุบันนี้นะครับจะมีตั้งแต่คลาส2นะครับถึงคลาส10นะฮะในเรื่องของสปีดในเรื่องของความเร็วของ SD card ของเราแบบที่2ครับก็คือ UHS Speed Class อันนี้เป็นในส่วนของความเร็วของการ์ดของเรานะครับเป็นสปีดการ์ดของเรานะครับแบบใหม่นะ UHS เนี่ยเป็นแบบใหม่นะครับที่เห็นอยู่ในคลาสที่เป็น U1 ถึง U3 นะครับมันจะมี U1 กับ U3 นะครับถ้าเป็น UHS นะครับ UHS ก็เป็นในส่วนของความเร็วนะครับถ้าเป็น U1 กับ U3 นะตามภาพเลยนะครับตามภาพ UHS Speed Class ก็จะแบ่งเป็น U1 กับ U3 ซึ่ง U3 มันก็จะเป็น30เมกต่อวินาทีนะครับในความเร็วของมันนะแล้วก็ถ้าเป็น U1 ก็จะเป็น10เมกต่อวินาทีนะครับสามารถบันทึกภาพถ้าเป็น U3 ก็ 4K แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นคลาส10หรือคลาส6คลาส4คลาส2ไม่มีอะไรต่อท้ายนะครับก็ถ้าคลาส10มันก็จะ Full HD เนาะนะครับแล้วก็คลาส6 4 3 2คลาส6คลาส4เนี่ยก็จะอยู่ที่วิดีโอ HD หรือ Full HD Video Record นะครับมันก็แล้วแต่การ์ดนะครับที่ท่านเลือกซื้อนะครับอันนี้เป็นตารางที่ผมมองว่าทุกคนเนี่ยถ้าดูแล้วน่าจะเลือกซื้อการ์ดที่เหมาะสมกับกล้องของตัวเองได้แน่นอนนะครับคราวนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งครับที่หลายๆคนยังสงสัยอยู่ก็คือในเรื่องของบัสสปีดซึ่งบัสสปีดเนี่ยครับผมจะอธิบายอย่างนี้ง่ายๆครับก็คือเป็นหน่วยวัดค่าอัลตราไฮสปีดพัทสปีดบัสนะครับหรือ UHS นะครับเฉพาะของ U3โทษทีนะครับเฉพาะของ U1 ถึง U3 เท่านั้นนะครับก็จะมี1กับ2เช่นเดียวกันครับแตกต่างกันที่ความเร็วนะครับโดยวิ่งเร็วถึง300นะครับเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับและถ้าเป็น U1 ก็จะวิ่งอยู่ที่100นะครับเมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับจุดสังเกตก็คือง่ายๆครับสังเกตพินที่อยู่ด้านหลังนะครับถ้าสมมุติว่าพินมันเยอะนะครับ2ชั้นนะครับ3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2ชั้นนะครับถ้ามีพินเยอะๆมันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นง่ายๆนะครับราคาของการ์ดมันก็จะสูงขึ้นเช่นเดียวกันตามความเร็วนะครับในเรื่องของบัสสปีดนะครับคราวนี้ครับเรามาดูว่าวิดีโอสปีดคลาสแบบใหม่นะครับที่หลายๆคนเนี่ย
ยังหาซื้อและหนึ่งคือเราเอาซื้อแล้วไปถ่ายวิดีโอของเรามันยังมีการกระตุกของภาพอยู่นะครับข้อนี้หลายๆท่านน่าจะคลายข้อสงสัยจากข้อนี้ได้นะครับก็คือช่วงนี้ครับก็คือแนวโน้มของการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันมีความละเอียดสูงมากขึ้นตอนนี้ก็ไปที่ 8K หรือ 4K ต่างๆนะครับก็แล้วแต่ในส่วนของคุณภาพของทางของกล้องของแต่ละท่านนะครับก็คือในเรื่องของการถ่ายนะครับก็จะมีตั้งค่า Class V ขึ้นมานะครับสำหรับวิดีโอที่เพิ่มมากขึ้น 4K 8K ซึ่ง Class V ต่างๆนะครับก็จะมีให้เห็นตามภาพที่ผมนำมาขึ้นจอให้ทุกท่านได้ดูนะครับ90 60 30 16 42นะครับ V90 อยู่ที่ V90 V60 นะครับก็ถ่ายสูงสุดอยู่ 8K ส่วน U3 ก็จะอยู่ที่30 U3V30 นะครับวิดีโอสปีดคลาสก็จะอยู่ที่ V30 นะครับถ่ายที่ 4K นะครับก็ไล่เรียงกันตามตารางที่ผมให้ทุกท่านดูนะครับส่วนสปีดคลาส10ก็อยู่ที่ U1 นะครับ U1 V10 นะครับก็อยู่ที่ Full HD นะครับส่วนสปีด6ก็อยู่ที่ V6 นะครับแล้วก็หลังๆมาก็จะเป็น Normal แล้ว Normal Speed นะครับคราวนี้ครับเรามาดูในเรื่องของความเร็วในการอ่านบ้างนะครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า90 MB นะครับก็คือความเร็วในการอ่านนะครับ90เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับสามารถอ่านข้อมูลความเร็วสูงสุดแต่ความเร็วในการเขียนจะไม่ได้บอกนะครับไปดูตรงซองก็แล้วกันว่ามันสามารถที่จะเขียนได้เท่าไหร่อะไรอย่างไรนะครับมันอาจจะไม่ได้เขียนบอกในตัวการ์ดนะครับเราสามารถที่จะสังเกตได้ส่วนใหญ่ก็จะเขียนนะครับน้อยกว่าการอ่านอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าอ่าน90เขียนอาจจะ60อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับในส่วนของการ์ดที่เราซื้อนะครับครับเรามาดูข้อสุดท้ายครับเป็นในเรื่องของความจุนะครับก็คือถ้าตัวเลข256จิกนะครับเป็นตัวเลขที่บ่งบอกความจุของการ์ดตัวนั้นๆว่าจุเท่าไหร่นะครับก็คือพื้นที่ในการเก็บข้อมูลก็ควรที่จะมีความจุตามความเหมาะสมของอุปกรณ์ให้ดีที่ดีที่สุดนั่นแหละครับง่ายๆนะครับหลักๆก็คือถ้าสมมติว่าท่านซื้ออุปกรณ์มาท่านก็ต้องดูด้วยว่าอุปกรณ์ของท่านเนี่ยรองรับการ์ดที่ความจุที่เท่าไหร่หลักๆนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมได้นำมาให้ทุกท่านได้ดูสรุปง่ายๆครับก็คือการเลือกใช้การ์ดก็ต้องดูความสามารถของอุปกรณ์เป็นหลักนะครับแล้วก็พอเราดูว่าอุปกรณ์ของเรามีความสามารถขนาดไหนแล้วก็ให้เราเลือกดูว่าการ์ดของเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับถ้าเป็นกล้อง 4K นะครับก็หาการ์ดที่มันมีความเร็วสูงๆเช่นนะครับคลาส10 U3 B30 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นคลาส10นะครับไม่มีอะไรต่อหลังจะเป็นแบบธรรมดานะครับความเร็วก็จะน้อยกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเลือกซื้อการ์ดเนี่ยท่านก็ต้องดูคู่มือของอุปกรณ์ของท่านนะครับว่าในคู่มือนั้นนะครับมันก็จะบอกว่าการ์ดมันเหมาะสมกับกล้องในระดับไหนบ้างนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของการแนะนำวิธีการเลือกการ์ดนะครับว่าให้มันถูกต้องกับอุปกรณ์ของท่านอย่างไรนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำการเลือกนะครับหรือว่าการดูว่าการ์ดไหนปลอมการ์ดไหนแท้นะครับและที่สำคัญเนี่ยท่านจะได้ไม่โดนหลอกนะครับเพราะว่าการซื้อการ์ดตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Lazada ใน Shopee เนี่ยก็ยังมีการ์ดปลอมให้เห็นอยู่เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็จะมายกตัวอย่างแล้วก็พร้อมกับวิธีการดูว่าการ์ดอันไหนแท้การ์ดไหนปลอมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับจะไม่ได้พลาด EP ที่2ในการดูว่าการ์ดไหนจริงการ์ดไหนปลอมเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ